เอาละฮะทางด้านของโจเซฟยังไงฮะตีไป1ทีฮะแต่ยังไม่ยอมไปไหนนะฮะกะจะชูปืนขึ้นมาโอ้โหแล้วก็โดนไปอีก1ทีฮะล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะทางด้านของพยาบาลนะฮะก็ชูเพื่อนขึ้นมาแล้วแล้วกำลังพาเพื่อนหนียังไงจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็บล็อกให้เพื่อนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ1ฮิตนะแต่โจเซฟก็ยังมีความพยายามในการไล่ล่าน้องแพทติเซียของเราอยู่นะฮะแล้วก็ฟันไม่โดนนะฮะจังหวะนี้ยังไงฮะจังหวะนี้ฮะโดนหน้าต่างไม่โดนนะโอ้โหและตีโดนขอบหน้าต่างไปเต็มๆนะฮะทางหน้าของโจเซฟเราฮะมันเอาเรื่องอยู่จริงวะเฮ้ยและเหมือนจะยังยืนเฝ้าแดนเซอร์ไม่ไปไหนตีโดนประตูว้ามาจังหวะนี้ฮะทางด้านของพยาบาลนะครับก็กำลังจะหาโอกาสที่จะช่วยน้องแดนเซอร์แต่ว่าโจเซฟของเราเนี่ยไม่ปล่อยเลยนะพยาบาลถึงกับต้องฮิวกันเลยทีเดียวเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่ฮิวเลือดให้เติมเนี่ยเขาอาจจะเป็นรายต่อไปก็เป็นได้นะฮะจังหวะนี้ฮะโจเซฟก็ยังไม่ปล่อยโอ้โหแล้วก็ตีน้องพยาบาลไปหนึ่งทีฮะทำให้สามารถช่วยเพื่อนขึ้นมาได้นะแล้วก็ยังไล่ล่ากันต่อนะจังหวะนี้ฮะและน้องพยาบาลของเราก็ทำการฮิวอยู่นะเตรียมช่วยเพื่อนโอ้โหแล้วจังหวะนี้วาร์ปมาแล้วฮะแต่โจเซฟพลาดท่าไปตีหน้าต่างนะทำให้เสียเวลาขึ้นไปอีกนะฮะทางด้านของน้องพยาบาลของเรานะฮะก็ทำการฮิวเลือดอยู่นะเวลาจะช่วยเพื่อนเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาล้มตามเพื่อนนั้นเลยต้องฮิวให้เสร็จกันเลยทีเดียวโจเซฟของเรานะฮะก็ยังตามน้องแพทติเซียไม่ปล่อยเลยโอ้โหจังหวะนี้ก็ตีว่าวไปอีกแล้วฮะนะทางด้านแพทติเซียนะฮะสาบไปหนึ่งทีฮะจังหวะนี้จะรอดหรือไม่ฮะโอ้โหเดินติดตัวละโอ้โหแล้วก็ไม่โดนนะฮะจังหวะนี้ฮะยังไงฮะโอ้โหแล้วก็โดนสาบอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอ้โหตีไม่โดนฮะโดนหน้าต่างไปแล้วฮะเราจะมาดูกันว่าโจเซฟคนนี้จะสามารถไล่แพทติเซียคนนี้ได้หรือไม่นะฮะโอ้แล้วก็โดนสาบไปอีกหนึ่งทีนะโอ้โหโดนข้ามหน้าต่างไปแล้วฮะนะบอกเลยว่านาทีนี้โจเซฟมีหัวร้อนแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรแพทติเซียของเราได้เลยนะแต่ก็ยังไม่ลดละความพยายามในการไล่ล่าน้องแพทติเซียของเราโอ้โหดูดิไล่ไม่หยุดเลยนะฮะน้องแพทติเซียนี่ครับวับขึ้นไปฮะโอเคขึ้นมาแล้วนี่ครับวับขึ้นมายังไงฮะกระโดดแผ่นไม้ไปแล้วฮะจังหวะนี้แล้วก็พังแผ่นไม้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะทางด้านของน้องพยาบาลและนักเต้นหญิงนะโอ้โหจังหวะนี้ฮะวิ่งขึ้นไปให้เขาตีฮะโอ้โหแล้วก็โดนไปทีหนึ่งนะฮะโอ้โหโจเซฟเนี่ยถึงกับเปลี่ยนเป้าหมายกันเลยทีเดียวนะฮะตอนแรกไล่น้องแพทติเซียอยู่ตอนนี้กลายเป็นไปไล่นักเต้นหญิงนะโอ้โหดูดิว่าเขาจะไล่นักเต้นหญิงคนนี้ได้หรือไม่นะครับจังหวะนี้ฮะกำลังจะกดไม้โอ้โหแล้วก็ล่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับนักเต้นหญิงนะทางด้านของน้องพยาบาลของเรานะฮะก็มาล่อให้นะฮะล่อฮันเตอร์นะคุณผู้ชมฮะโอ้โหแล้วก็ตีว่าไปหนึ่งทีฮะดูนะครับโอ้โหแล้วก็ตีว่าไป2ทีนะจังหวะนี้ฮะน้องพยาบาลของเราวิ่งเข้าไปในม้าแล้วนะก็กำลังจะวนไม้กันอยู่นะครับแล้วก็เหมือนจะโยกหลอกกันเล็กน้อยนะครับโอ้โหโยกซ้ายโยกขวานะครับโยกซ้ายโยกขวาเอามาแล้วจังหวะนี้ยังไงฮะโอ้โหโอ้โหแล้วก็ตีไม่โดนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดนสวนนะจังหวะนี้โอ้โหโจเซฟถึงกับวาร์ปไปหาคนอื่นกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหทางด้านของน้องพยาบาลก็ปาก้อนหิมะนะครับดูมันกวนบาดทาจริงๆนะครับเนี่ยไอ้น้องพยาบาลคนนี้เนี่ยโอ้โหดูครับปาลูกบอลหิมะไม่หยุดเลยดูดิโอ้โหปาใส่โจเซฟตีไม่โดนนะฮะจังหวะนี้ฮะโอ้โหนะครับยังไงฮะโอ้โหแล้วก็โดนไปอีกลูกหนึ่งโอ้โหแล้วก็แลกไปดิครับจังหวะนี้ฮะโอ้โหนะน้องพยาบาลก็ยังไม่เลิกปาก้อนหิมะนะครับโอ้โหไอ้ตัวนี้มันเอาเรื่องจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยโจเซฟของเรานะฮะไม่ยอมง่ายๆนะครับจังหวะนี้โอ้โหมาปาก้อนหิมะอย่างนี้ได้ไงมันหยามกันจะชัดเลยแต่ว่าตีโดนแผ่นไม้แล้วก็โดนตันไม้ใส่หน้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโจเซฟบอกไม่เป็นไรนะโอ้โหแค่แผ่นไม้แผ่นเดียวไม่สามารถหยุดเขาได้หรอกฮะจังหวะนี้ก็ฟันไม่โดนนะฮะแต่ก็ยังมีความพยายามในการไล่น้องพยาบาลของเราอยู่นะจังหวะนี้ฮะโอ้โหแล้วก็วนฮะมีการโยกซ้ายโยกขวานะครับนี่ครับปาไปหนึ่งทีปาไม่โดนโอ้โหแล้วก็เดินโทโร่ช็อกเอ้ยโดนเทเลอร์ช็อกไปที่เรียบร้อยแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหมันเอาเรื่องจริงได้ฟันไม่โดนนะยังไงฮะอื้อหือแล้วก็ล้มไปสองตัวโอ้โหจังหวะนี้โจเซฟของเราเนี่ยมันเอาเรื่องจริงๆนะครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะไอ้ฮีฮีฮีโอ้โหแล้วเหมือนจะไล่ใครไม่รู้ครับคุณผู้ชมฮะเหมือนเขาจะเฝ้านะฮะไม่ให้มีคนมาช่วยนั่นเองนะจังหวะนี้ฮะยังไงฮะโอ้โหโอ้โหแล้วก็ตีนักเต้นหญิงไปหนึ่งทีนะนักเต้นหญิงบอกว่าโอ้ยเจ็บจังเลยเอ้ยโอ้โหแล้วก็ซ้ำพยาบาลไม่ให้ลุกขึ้นมานะโอ้โหนี่มันแค้นฝังหุ่นจะชัดเลยโอ้ยแล้วก็ตีทางด้านของนักบวชหญิงของเรานะโอ้โหผมต้องบอกเลยว่าโจเซฟคนนี้เนี่ยมีแรงอาฆาตที่สูงมากๆเลยนะโอ้โหดูดิคือแบบเฝ้าไม่ปล่อยเลยฮะสองคนนี้เขาจะรอดหรือไม่เราต้องมาลุ้นกันนะคุณผู้ชมฮะ
ทางด้านของแพทริเซียฮะมาฮิวฮะยิงไม่ได้ฮะโดนเฝ้าไงโอ้โหถึงกระตีรอเลยฮะอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะดูครับปัจจุบันของเราฮะลุกขึ้นมาได้แล้วก็ต้องถอยออกมาก่อนนะฮะถอยออกมาฮิวฮะเพราะเกิดว่าถ้าเขาไม่ฮิวเนี่ยเขาอาจจะลงไปนอนดมหญ้าเหมือนเดิมก็ได้นะนักเต้นหญิงของเราลุกขึ้นมาได้แล้วฮะฮิวให้กับโอ้โหแล้วมันก็ซ้ำอีกรอบนึงฮะนี่มันแค้นฝังหุ่นจะชัดเลยโอ้ไม่นะแย่แล้วสิแย่แล้วโอ้โหตีไม่โดนฮะจังหวะนี้ยังไงฮะโอ้โหพยาบาลของเราก็มาฮิวให้กับแพทริเซียแต่ว่ายังไม่สำเร็จโอ้โหถึงกับตีรอเลยครับปาไปถึงทีฮะจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็ตีไม่โดนนะโจเซฟของเรานะอาจจะใจร้อนไปนิดนึงนะพยาบาลของเราฮะก็ปาดีครับปาไปหนึ่งทีฮะโอ้โหแล้วก็ตีโดนไปหนึ่งทีฮะแล้วก็ทำการชุบโดนสาบใส่หน้าเลยฮะจังหวะนี้อะไรมันจะขนาดนั้นนะครับโอ้โหแล้วก็ตีไม่โดนอีกแล้วฮะทางด้านของโจเซฟเรานะนี่ครับปาบเข้ากำแพงเฉยเลยสเต็ปเดิมนะคุณผู้ชมฮะพยาบาลก็ถอยไม่ฮิวกันอีกเช่นเคยนะนะคือแบบรวยเข็มพยาบาลนะครับน้องๆโอ้โหโจเซฟของเราฮะยังไงฮะมาครับพยาบาลของเราวิ่งออกมาแล้วปาลูกบอลหิมะใส่โอ้โหอะไรมันจะเก่าขนาดนี้วะเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหปาไม่หยุดเลยฮะดูฮะมันกวนจริงๆนะเนี่ยไอ้พยาบาลตัวนี้โอ้โหแล้วก็ฟันไม่โดนฮะโอ้โหแล้วก็ล้มไปอีกทีนึงฮะทางด้านของนักบดยิงนะฮะโอ้โหไปไหนมาก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหดูสินักพยาบาลเอ้ยน้องพยาบาลเนี่ยร่วงไปแล้วฮะโอ้โหปล่อยให้น้องพยาบาลร่วงแบบนี้ได้ยังไงฮะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆเนี่ยวิ่งมาช่วยนะฮะแล้วเหมือนจะไล่นักเต้นหญิงอยู่นะฮะโอ้โหจะรอดหรือจะร่วงนะครับดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะรอดนะฮะโอ้โหแล้วเหมือนโจเซฟจะไปเอาน้องพยาบาลโอ้โหวิ่งนะตีล้มไปอีกหนึ่งครั้งนะฮะโอ้โหคือแบบแค้นฝังหุ่นเลยฮะโอ้โหคือแบบมึงปาก้อนหิมะใส่กูนะใช่ไหมนี่ไงจะซ้ำให้แม่งแบบแห้งตายไปเลยอะไรอย่างงี้ฮะคุณผู้ชมฮะคือแบบแรงอาฆาตสูงมากนะฮะโจเซฟตัวนี้ฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหนี่ก็ฮิวให้นักบดหญิงของเราอยู่ฮะเตรียมช่วยฮะจังหวะนี้ฮะแต่ก็ฮิวกันนานนิดนึงนะโอเคครับเหมือนจะฮิวกันเสร็จแล้วนะโอเคฮะทางด้านของนักบดหญิงก็ฮิวให้แพทริเซียของเราเหมือนกันนะฮะโจเซฟของเราก็ได้แต่ยืนรอนะครับผมนะรอให้แห้งตายฮะคุณผู้ชมนะโอ้โหว้าไปแล้วยังไงฮะจังหวะนี้ฮะแล้วก็ลุมฮิวสาบไปที่เรียบร้อยนะฮะจังหวะนี้เหมือนจะช่วยพยาบาลของเราได้แล้วฮะแล้วก็ตีว่าไปอีกหนึ่งทีฮะจังหวะนี้โอ้โหแล้วก็ไล่ฮะจังหวะนี้ยังไงฮะจะรอดหรือจะร่วงเราต้องมาดูกันแล้วครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหและแพทริเซียก็บล็อกให้พยาบาลอีกหนึ่งทีครับโอ้โหจังหวะนี้เป็นอะไรที่รุนมากฮะไปแล้วฮะกระโดดข้ามไปแล้วโอ้โหแล้วก็มีกระโดดไวฮะจังหวะนี้ฮะกระโดดจริงกระโดดหน้าต่างแล้วก็วิ่งเร็วฮะจังหวะนี้โอ้โหยังไงฮะพยาบาลบอกไม่ได้แดกกูล็อกโอ้โหนี่ครับปาบอลหิมะฮะจังหวะนี้ครับปาครับปัดปาอีกแล้วฮะโจเซฟของเราโอ้โหแล้วก็โดนสาปินทีฮะโอ้โหแล้วจังหวะนี้ครับเฮดช็อตเต็มหัวแล้วคุณผู้ชมฮะโอ้โหไอพยาบาลคนนี้มันยั่วโมโหจริงโจเซฟของเราฮะโจเซฟบอกว่าเอาที่คุณสบายใจเลยนะโอ้โหโจเซฟของเราไม่ไล่ไม่อะไรต่อแล้วฮะคือยืนนิ่งเลยฮะจังหวะนี้ยังไงฮะโอเคฮะวิ่งเข้าไปใกล้ฮะเหมือนจะเล้ากันนิดนึงฮะจังหวะนี้โอ้โหโจเซฟแบบนิ่งเลยฮะเหมือนกับว่าจะวางมือถือไปแล้วฮะโอ้โหแล้วก็ปาซ้ำโอ้โหแล้วก็ปากันอย่างนี้ปาแบบระยะเผาขนโอ้โหแถมให้อีกลูกนึงอ้าวโจเซฟของเรางอนซะแล้วโอ้โหพยาบาลเหมือนจะวิ่งไปงอฮะงอด้วยลูกบอลหิมะปาไปแล้วฮะแต่ปาโดนต้นไม้นะทางด้านของโจเซฟของเรานะก็ได้ทำการถอดใจแล้วนะคือตัดสินใจที่จะไม่ไล่ล่าใครอีกแล้วนะครับคือยอมแพ้แล้วนั่นเองนะครับผมก่อนจะจากกันไปฮะคุณผู้ชมฮะผมอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าฮันเตอร์คนนี้เนี่ยมาเห็นคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะขอโทษนะครับที่แกล้งนะครับแล้วก็อาจจะทำให้หัวร้อนอาจจะทำให้หมดอารมณ์ในการเล่นนะครับแล้วความรู้สึกของผมนะครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ย อาจจะเพิ่งฝึกเล่นนะครับหรืออาจจะเพิ่งหยิบมาเล่นอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าในแมตช์นี้เนี่ยเหมือนกับเขาจะไม่ค่อยใช้สกิลเลยนะครับแล้วเขาตีพลาดไปหลายจังหวะนะครับเหมือนแบบกะจังหวะในการตียังไม่ได้
นะครับผมก็อยากจะขอโทษนะครับและผมเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับพยายามเล่นต่อไปนะครับผมนะอย่าท้อนะครับไม่แน่นะวันหนึ่งเราอาจจะกลับมาเจอกันก็ได้และคุณเนี่ยอาจจะเก็บตีผม4คนเลยก็ได้นะเออนะครับผมนะโอเคก็อย่าไปท้อนะครับผมโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ